แฟชั่นนะแบบว่ามาหล่อๆเลยผมเดินแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งของที่เป็นออบเจกต์อ่ะมันมีปีกจับไว้อ่ะฉันไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราเซฟมิกกันเจนะค่ะจากซีรีส์แสงส่องรักดูมินัสโซลูชั่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง TH Headline ค่ะ Yeah! Lady First ครับค่ะสวัสดีค่ะเดน่าชริสดาวันเดลูค่ะรับบทเป็นเดน่าค่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกันณภัทรมรณองครับในเรื่องแสงส่องรักรับบทเป็นพาทิตย์ครับผมสวัสดีครับผมมิกธีรพัฒน์ป่งอรุณนะครับในเรื่องแสงส่องรักรับบทเป็นธนาครับสวัสดีครับเซฟตู้เซฟทองสัพพัทในเรื่องรับบทเป็นแน็กครับเอาจริงๆตอนนี้เราก็เป็นกระบอกเสียงอยู่ส่วนหนึ่งเนอะคือเราดีใจมากๆครับที่ซีรีส์ของเราอ่ะได้มีโอกาสออนในช่วงของไพร์มันจริงๆเรารอเวลามาตลอดเนาะจนทางช่องก็ยินดีเห็นด้วยว่าอยากให้เราลงทางช่องไพร์มันด้วยคือซีรีส์เราครับผมก็จะเป็นซีรีส์วายแนวใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่เราพยายามสื่อครับผมก็เหมือนกับซีรีส์วายก็คือเราจะมีเรื่องของความเท่าเทียมกันทางด้านเพศแต่นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของปัญหาของคู่ชีวิตด้วยยังมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันนี่แหละซึ่งเราก็หวังว่าซีรีส์เราเรื่องนี้ครับผมจะเป็นกระบอกเสียงให้คนทางบ้านที่อาจจะมีปัญหาอยู่ณตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพนะครับผมได้กล้าได้มีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากซีรีส์ของเรานะครับผมส่วนตัวของนักแสดงทุกคนด้วยเราเห็นว่าการเป็นนักแสดงซีรีส์วายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรามาเกาะกระแสอย่างเดียวหรอกในระหว่างการเวิร์กช็อปเรามีการเรียนรู้เรามีการทำความเข้าใจแล้วก็เป็นลมหายใจเดียวกับตัวละครที่เขาอาจจะมีความเพศสภาพที่ไม่ได้เป็นเพศหญิงกับเพศชายอย่างเดียวการที่เราเข้าใจอะครับผมเราพูดเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่เราได้เข้าใจเขาแล้วก็หวังว่าสารที่เราสื่อออกไปอะครับผมเป็นประโยชน์แล้วก็กล้าที่จะทำให้ผู้คนที่สนับสนุนเลือกท้ายเหมือนกันอ่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับปรบมือครับมองลงค่ะมองลงกันก่อนแล้วกันนะครับผมกันในเรื่องแสงส่องรักรับบทเป็นพาทิตครับหรือว่าคุณหมอพาทิตครับผมตัวพาทิตก็จะเป็นคุณหมอที่เพิ่งจบจากเอ็กเทิร์นมาครับผมก็มีความฝันในชีวิตที่อยากจะมีชีวิตครอบครัวของเขาให้ดีที่สุดที่พูดถึงก็คือชีวิตของเขากับธนานั่นเองเขากับธนาเนี่ยคบกันมา9ปีแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องปัญหาหลายๆอย่างทั้งเรื่องการทำงานด้วยแล้วก็ความเป็นจริงในสังคมอะครับผมมันก็ทำให้ตัวพาทิตและธนาเนี่ยอาจจะต้องมีปัญหากันซึ่งเราเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับร้านกาแฟเวทมนต์ที่จะขอพรได้ซึ่งพรที่ได้มานี่แหละมันก็จะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์ครับเดน่านะคะรับบทเป็นเดน่าค่ะส่วนตัวละครเดน่าเองก็จะเป็นคนแบบว่าห้าวๆอยู่กับแบบว่ากลุ่มผู้ชายอย่างเดียวมีความห้าวๆพอสมควรคือจริงๆตัวละครเดน่ากับตัวเดน่าเองอ่ะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ใช่ค่ะมันเป็นการมันเป็นการบอกว่าเราเก่งหนูเก่งค่ะหนูเล่นบทฉีกได้ครับผมในเรื่องมิกก็จะรับบทเป็นธนานะครับธนานี่ก็ชอบธนาครับธนานี่ก็จะเป็นแฟนของหมอพาทิตครับก็ชีวิตธนานี่ก็จะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบเหมือนหมอพาทิตเลยเพราะว่าทั้งการงานแล้วก็ชีวิตเรื่องครอบครัวแล้วก็โอ้หลายอย่างครับรุมเร้ามาทีเดียวทำให้กำลังใจในเวลาที่เราท้ออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีโอกาสได้ปรึกษาหรือคุยกับเขาเลยซึ่งมันก็เป็นเหตุที่นำไปสู่ร้านกาแฟเวทมนต์ครับเซฟรับบทเป็นแน็กครับในเรื่องแน็กก็จะอยู่แก๊งเดียวกับเดน่าแล้วก็มีไม้กับเดียวคือพี่ภูพี่เบลเนาะก็แน็กก็จะเป็นเด็กมัธยมใสๆนะครับม.4เป็นนางบ้านโรงเรียนนะครับเก่งที่สุดในทีมเก่งที่สุดในทีมเก่งที่สุดตัวจริงเหรอตัวจริงเหรอตัวจริงเล่นบ้านไม่เป็นจบเลยเชื่อเรื่องเวทมนต์ไหมจริงๆผมไม่รู้ของคนอื่นไงแต่ว่าผมเชื่อนะมันมีเรื่องนึงที่ผมเชื่อมาตลอดเลยคือผมเชื่อว่าทุกอย่างครับผมทุกสิ่งของที่เป็นออบเจกต์อะมันมีปีกแล้วมันอะจะบินหนีเราไปตลอดใช่ทุกครั้งคือผมมาเป็นคนที่ทำของหายบ่อยมากอย่างหูฟังอ่ะอันเนี้ยอันที่20แล้วบัตรประชาชนผมตอนนี้ใบที่13
ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำหายนะเว้ยที่ผมจริงๆนะพี่ผมรู้สึกว่ามันมีปีกเว้ยมันมีปีกแล้วมันบินหนีไปจนผมไปเจJK Rowling เขาทวิตใน Twitter เขาบอกว่าผู้วิเศษอ่ะแบบว่าชอบแบบว่าเอาของมักเกิลอ่ะมาใส่เวทมนต์บางทีอาจทำให้เล็กลงจนหายไปเลยหรือว่าใส่ปีกแล้วให้แม่งบินหายไปเลยผมเลยเชื่อว่าผมก็ไม่เคยทำของหายผมโดนมนต์พี่ไม่ได้ไปคิดว่าเราลืมหรืออะไรผมไม่เคยลืมของนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อนะหน้าผมดูจริงจังมากเลยอ่ะไม่เชื่อแต่ก็อยากลองขอพรอะไรเงี้ยงงไหมอยากขออะไรใช่ไหมขอลืมไหมขอลืมขอลืมแล้วกันครับฝากเพลงน้องด้วยผมขอให้มีความสุขในทุกวันใช่คล้ายๆพี่มิกครับเหมือนคือก็อยากเชื่อแต่ว่ามันแบบมันไม่มีอะไรให้เห็นไงไม่มีอะไรมาพิสูจน์ให้ได้อยากขอลืมขอน้องของเดน่านะคะเดน่าก็ถึงแม้ว่าแบบเป็นคนที่เรียนแบบสายแบบวิทยาศาสตร์มาเดน่าคนเชื่อเป็นคนอาจจะแบบว่าดูแบบคอนทราสต์กันมากๆแต่ว่าเชื่อค่ะคือร้านกาแฟเนี่ยจะให้เห็นเฉพาะคนที่มีความทุกข์เท่านั้นใช่คนที่มีความทุกข์สามารถที่จะเห็นร้านกาแฟแล้วก็เข้าไปในร้านได้มีโอกาสนั้นแต่ถ้าแบบแฮปปี้มีความสุขเนี้ยคือคุณหมดสิทธิ์นะไม่เจอนะร้านกาแฟก็มันกิมมิกอยู่นี่แหละครับผมก็อย่างที่บอกว่าบางทีเรื่องนี้มันจะมีการตัดสลับแบบงงๆเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเฉลยครับว่าเหตุผลว่าทำไมเจ้าของร้านกาแฟถึงต้องทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าพวกเราอ่ะไปเจอร้านแห่งนี้ได้ยังไงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงครับผมมันผมว่ามนต์สะกดมันอยู่ตรงนี้แหละคุณเชื่อเรื่องเวทมนต์ไหมเวทมนต์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุขเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสมหวังแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าไม่มีสิ่งไหนได้มาฟรีตั้งแต่เวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าทุกคนเฟรนลี่ครับแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ดีใช่ไหมครับแล้วเข้ากันได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็นั่นแหละครับสนุกดีอย่างแรกผมรู้สึกยินดีมากเลยครับที่ได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าก่อนอื่นเลยบทมันก็ยากพอสมควรแล้วก็มันเป็นเรื่องแรกของเราคือแบบเอาจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่ามันดีมากที่ว่าผมได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเฮ้ยไม่ได้อยากคือจริงๆไม่ได้อยากอวยเยอะครับแต่ก็ดีจริงอ่ะก็ดีจริงอ่ะทำไงอ่ะก็แบบแนะนำหลายอย่างอ่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นก็แบบว่าจัดการวิธีการจัดการกับความแบบประหม่าของเราเนี่ยครับเพราะว่าที่ผมแบบถ่ายซีนยากๆแรกๆก็คือเราเป็นกังวลมากแล้วก็แบบว่าให้ตัวเองแบบว่าเรายังทำไม่ดีหรอพี่ทำไม่ดีหรอแบบเฮ้ยแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นภาระแบบเรามีความแบบวิตกอยู่เยอะเขาก็แบบช่วยคอยแบบเทคแคร์คอยแบบแล้วแบบเมื่อที่บางทีผมเข้าตาไงนะครับก็แบบคอยแนะนำคอยแบบว่าคือโอ้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากแบบเรื่องแรกผมเนี่ยยังเจอแบบดีอ่ะแบบเอาจริงนะผมเอาจริงครั้งแรกนะที่เจอแบบเขาจะเป็นคนแบบว่าลุคแบบแฟชั่นนะแบบว่ามาหล่อๆเลยผมเจอครั้งแรกผมรู้สึกว่าสำหรับการชมจะเข้าไข่หมอนนี่ยังไงวะจะเข้าไข่นี่ยังไงวะแต่พอเริ่มคุยปุ๊บก็รู้สึกว่าเอนจอยแล้วแหละเรื่องเราแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ความประทับใจเป็นเรื่องที่น่าดูมากเลยค่ะนักแสดงแต่ละคนก็น่ารักมากๆนะคะก็อย่างที่ตัวเซฟบอกแล้วพี่มิกบอกก็เราแต่ละคนก็แบบช่วยเหลือกันแล้วก็แบบคอยแบบแนะนำกันแบบเดนะเข้าซีนกับตัวเซฟแทบจะทุกซีนเลยก็เราสองคนก็สนิทกันมากๆแล้วเหมือนคือมาแสดงครั้งนี้เหมือนได้เพื่อนมาเพิ่มอีกตั้งหลายคนนะคะใช่แล้วเดนะรู้สึกว่าคือเปรียบเทียบซีรีส์วายกับซีรีส์ทั่วไปซีรีส์วายมีความพิเศษอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะใช่แบบไหนแบบไหนขยี้เอาไปวะจับให้ได้เอาวะเอาไปวะจับให้ได้เลยพี่สองให้ได้เลยดันฮะบุปปี้ไปกินทุเรียนกันครับเซนท่านขอนแก่น
ุปเออมาเดน่าเดน่าช่วยหน่อยนะฟังใหม่ฟังดีๆนะเย้เย้เราติดที่ accent เราติดที่ accent ดินพอกดินพอกหางดินพอกหางหมูขี้ช้างจับจับอะไรอ่ะตำน้ำพริกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยตำน้ำพริกตำน้ำพริกเผาอะไรวะอันนี้ก็ได้นะตำน้ำพริกเผาอ่ะตัวที่ทำอะไรนะแปลว่านี่น้ำพริกเผาปกติเขาไม่ค่อยตำกันถ้าตำน้ำพริกเผาแปลว่าไม่มีอยู่จริงโอ้เป็นไงไก่เห็นดมบัวใช่เพราะว่ามันต้องมีนี่ไงสูบสูบไม่ทันทันบุหรี่นะโมนะมะตอนสายก็ได้แล้วพี่อ๋อจังหวะระวังจังหวะอ๋อได้อ๋อนครฮะเออนมโอเคสุลาดทาปีจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ตราไม่เล่นคนเดียวครับผมสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็อยากจะฝากซีรีส์ของเรานะครับแสงส่องรัก The Luminous Solution นะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 4:45 นะครับทางช่อง Amrin TV HD ช่อง34นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ PTT Entertainment นะครับนอกจากนี้ก็สามารถดูเวอร์ชั่น Uncut นะครับผม1ชั่วโมงครึ่งต่อ EP ได้ที่Exclusive Membership ของทาง PTT Entertainment เช่นกันนะครับผมของเซฟเป็น IG ครับชื่อว่า Safe to Safe S-A-F-E T-O-O S-A-F-E ครับ insert ไหมได้ครับของผมก็จะเป็น mikmik.trp ครับเป็น Instagram ครับก็ mmigmix.trp ครับแล้วก็ Twitter ก็จะเป็น mmigmixtrp hashtag กันเหมือนกันครับผมก็ฝากทุกช่องทางนะครับผมกันนภัทร N นะครับ G-U-N-N-A-P-A-T N นะครับทั้ง Instagram Twitter แล้วก็แล้วแฟนคลับชาวจีนที่อยู่ก็มีเว่ยป๋อด้วยนะครับผมฝากไปกดติดตามนะครับลงเว่ยป๋อเยอะมากเลยของเดน่าก็จะมี IG นะคะ IG dena_bdl ค่ะ dena_bdl ค่ะแล้วก็จะมี TikTok ค่ะ dena_bd แล้วก็ love ค่ะตัดแกงแกงอะไรวะกินเป็นร้อยแกงเลยแต่ไม่ใส่เขียวได้บังคับว่าหวานได้แล้วหวานหวานมาไม่ไก่ไม่แกงหวานไก่คือจะหวานเอาอะไรเติมไก่เติมหมูเติมมาก